เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องบาร์บี้ครับคลิปนี้เนี่ยอาจจะพูดเบานิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าพูดดังๆเนี่ยเดี๋ยวไอแล้วก็แฟนจะว่านะฮะก็จะพูดเบาๆแล้วกันครับอะไรหนังเรื่องบาร์บี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของบาร์บี้หญิงสาวผู้สดใสที่อาศัยอยู่ในบาร์บี้แลนด์ดินแดนที่งดงามดั่งฝันทุกอย่างเนี่ยสดใสไปทุกๆวันครับจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดความผิดพลาดมากมายขึ้นกับเธอจึงต้องเดินทางไปสู่โลกความจริงเพื่อค้นหาว่าทำไมเรื่องทั้งหมดจึงเกิดขึ้นและหาวิธีหยุดยั้งมันก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปครับอย่างแรกที่ผมชอบจากบาร์บี้เนี่ยคือเรื่องของเซตติ้งเวิลด์เซตอัพแล้วก็เรื่องของงานสร้างต้องบอกว่ามันเป็นหนังที่หยิบเรื่องขององค์ประกอบของเล่นบาร์บี้เนี่ยมาใช้ในองค์ประกอบฉากได้ดีมากๆทั้งพร็อพเสื้อผ้าการออกแบบซีนมันจะมีการแบ่งโลกความจริงกับโลกบาร์บี้ใช่ไหมแล้วสองโลกนี้ก็จะมีไดนามิกต่างๆที่ต่างกันแบบมากมายเลยอย่างเช่นแบบเรื่องของเอฟเฟกต์ต่างๆเรื่องของสีสันซึ่งผมชอบงานสร้างอย่างนี้มากมันเป็นหนังที่แบบคุมโทนของเล่นได้แบบสร้างสรรค์มากๆครับถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยมีความคล้ายๆกับเรื่อง The Lego Movie นะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะแบบบาร์บี้อะคนซึ่งผมชอบมากงานสร้างเรื่องนี้คือดูแล้วเพลินตามากถ้าดูเพลินๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นหนังของเวสแอนเดอร์สันเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของความเป็นมิวสิคอลหนังเนี่ยมีความเป็นมิวสิคอลอยู่นะครับคือแบบร้องเพลงบาร์บี้เต้นๆอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าหนังเนี่ยทำได้ดีฮะมันจะมีความเหมือนแบบการ์ตูนบาร์บี้อะถ้าคุณเคยดูนะแต่ว่าอันนี้เป็นไลฟ์แอคชั่นอะเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับแล้วเรื่องของดนตรีประกอบเนี่ยก็ดีเช่นกันทั้งสกอร์ทั้งเพลงที่เอามารีเมคใหม่คือแบบโอ้ยเพลงเรื่องนี้แม่งติดหูมากคือแบบอยากมาใส่เพลงที่เลยครับแล้วก็เรื่องของดนตรีประกอบเนี่ยผมว่าทำได้ดีนะฉากซึ้งฉากลุ้นรวมถึงฉากที่แบบต้องมีความอารมณ์ร่วมฉากปั่นๆเนี่ยดนตรีทุกอย่างทำได้ดีครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานภาพอย่างที่เกริ่นไปนิดนึงแล้วในเรื่องของ World Set Up ว่าโลกจริงกับโลกบาร์บี้เนี่ยมันต่างกันงานภาพเนี่ยมีการใช้อย่างชัดเจนครับว่า2โลกเนี้ยมันจะมีการวางโพสิชันที่ต่างกันออกไปมีสีเกรดดิ้งที่ต่างกันออกไปแล้วก็มันมีการใช้มุมกล้องนำเสนอเรื่องราวเล่าเรื่องแทนที่เรื่องของอารมณ์ตัวละครได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยครับมันจะมีซีนนึงในหนังครับที่มันใช้มุมกล้องเล่าแบบความตื่นเต้นของเคนที่ได้มาเจอโลกมนุษย์กับบางสิ่งบางอย่างอะซึ่งแบบมึงปั่นมากครับลองไปดูเองฮะว่าเป็นยังไงคือแบบตรงนี้ผมชอบมากอย่างต่อมาที่ไม่ชมไม่ได้คือเรื่องของการแสดงครับตอนต้นเรื่องเนี่ยตอนทุกคนอยู่ในโลกบาร์บี้โดยเฉพาะมาร์กอตร็อบบี้เนี่ยคือฉายแสงมากนอกจากเธอในลุคของบาร์บี้เนี่ยจะสวยคมแล้วการแสดงของเธอเนี่ยยังสะกดสายตามากครับคือมันเหมือนแบบ2ตัวละครเลยนะเพราะว่าตอนเป็นบาร์บี้เนี่ยมันจะมีความแบบโอเวอร์แอคติ้งหน่อยแล้วพอไปอยู่ในโลกจริงพอเธอซึมซับความเป็นคนแล้วเนี่ยมันจะมีอีกฟีลนึงที่ผมว่าเธอสามารถถ่ายทอดเรื่องของความแตกต่างได้ค่อนข้างดีเลยครับอีก2คนที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คือเคนที่เล่นโดยไรอันกอสลิงแล้วก็ซีมูหลิวนะฮะจากชางชี2คนนี้เนี่ยพลิกบทบาทมากคือแบบเล่นได้แบบหลุดมากอ่ะแบบเบียวสุดบ้าสุดเหมือนแบบปกติไม่เล่นกันแบบเนี้ยแต่เรื่องนี้ก็แบบเป็นการพลิกบทบาทที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับ2คนนี้นะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของความโวกครับถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะด่าหนังดิสนีย์ว่าแม่งโวกไร้สาระเรื่องนี้เนี่ยแม่งโวกกว่าดิสนีย์แบบพันเท่าอ่ะโว้กแบบโว้กจริงจังโว้กแบบสุดริมที่ประตูครับผู้ชายในหนังนี่จะเร็วๆชอบ sexual harassment เห็นผู้หญิงเป็นออบเจกต์กดขี่ผู้หญิงแม่งบ้าใช้เป็นใหญ่แต่ว่าผู้หญิงจะแบบนั่นแหละมันเป็นหนังที่แบบ empower ผู้หญิงเยอะมากแต่ว่าความโว้กของบาร์บี้กลับเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หนังมันมีเสน่ห์มากครับมันใช้ความโว้กเนี่ยมาบิดเล่าในบริบทที่เจ๋งแล้วก็คอมพลีทมากคือมึงโวกให้สุดเลยแต่แบบเราได้อะไรจากความโวกนั้นนะครับมันไม่ได้แบบโวกเพราะว่าตามกระแสเหมือนกับดิสนีย์อ่ะอันเนี้ยมันโวกเพราะแบบมันมีสิ่งที่มันต้องการสื่อและใช้ความโวกตรงนี้เล่าอ่ะซึ่งโอ้โหผมชอบมากๆขนาดผมเป็นผู้ชายผมยังชอบเลยอ่ะแล้วคือมันจะมีมุกแบบแซะความชายเป็นใหญ่อ่ะคนแต่แม่งกวนตีนมากอ่ะแบบแซะจังๆเลยแต่ว่าชอบอ่ะสำหรับหนังเรื่องนี้อาจพูดได้ว่าบาร์บี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของหนังโวกที่ดีครับหนังโวกที่ดีเนี่ยหน้าตาเป็นแบบบาร์บี้นี่แหละครับโวกขนาดไหนไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวว่าความโว้กของคุณเนี่ยเอามาใช้ในจุดที่มันสมควรหรือเปล่าครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของมุกตลกครับบาร์บี้เนี่ยเป็นหนังคอมเมดี้ก็พูดได้นะมันมีมุกตลกที่แบบเล่นกับสถานการณ์ที่ฮามากอันนี้แล้วก็มีมุกคลึ่งครับนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเหมาะกับเด็กหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็แบบพอตัวพูดถึงเรื่องอันนั้นอันนู้นอันนี้อ่ะซึ่งมันก็กระทะลึ่งอะครับแล้วก็มีเรื่องของมุกล้อหนังเรื่องอื่นล้อนักแสดงล้อพุ่งกับล้อแม่งไปเรื่อยอะซึ่งผมชอบมุกนี้มากแม่งฮามากอะคืออาจจะเป็นมุกที่เฉพาะกลุ่มนิดนึงฮะเพราะว่าบางฉากเนี่ยผมก็ขำอยู่คนเดียวทั้งโรงอะก็รู้สึกแบบตัวเองแปลกแยกเหมือนกันนะคือแม่งเป็นหนังที่ล้อหนังหลายเรื่องมากแล้วก็แซะเข้าไปทั่วต้องลองไปดูเองครับจะไม่พูดเยอะห้อยเดี๋ยวมันสปอยนะครับตรงนี้อย่างต่อมานะว่าเป็นแฟนเซอร์วิสก็ได้นะครับถ้าใครที่แบบดูบาร์บี้เล่นบาร์บี้มาเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยโผล่เต็มเลยครับซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นการฮาร์ดเซลอย่างนึงนะคือหนังแม่งมีซีนนึงที่
ที่ตัวละครมันปาเสื้อผ้าไว้คุณแล้วพอเสื้อผ้าอยู่กลางอากาศอ่ะแม่งก็กางให้เห็นเป็นชุดเว้ยแล้วขึ้นว่าเสื้อผ้าเนี้ยมาจากคอลเลคชันไหนปีอะไรไอ้แย่โคตรฮาร์ดเซลเลยเว้ยแต่ถามว่าแย่ไหมไม่เว้ยเพราะแบบมันถูกเซตอัพด้วยบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ไดนามิกที่เฮ้ยลงตัวมากๆกับการพรีเซนต์อะไรประมาณนี้เรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันหยิบของเล่นบาร์บี้มาเล่นได้แบบสร้างสรรค์แอบขายแบบหนักๆเลยฮาร์ดเซลสัสๆแต่ว่าก็แบบดูแล้วบันเทิงเช่นกันมันไม่ได้แบบฮาร์ดเซลแล้วแบบดูแล้วขายอีกแล้วมันไม่ได้แบบเน้นขายของเล่นมากเกินไปอ่ะไม่เหมือนแบบหนังบางค่ายที่เป็นฮีโร่แล้วแบบในเรื่องไม่มีอะไรเลยเน้นขายของเล่นน่ะแต่นี้กลายเป็นว่าแบบเอาของเล่นที่มันมีอยู่แล้วมาทำซ้ำให้มันแบบดูมีอะไรสร้างสรรค์แล้วก็มีเรื่องราวของมันนะครับเราก็พูดถึงเรื่องงานสร้างบทมุกไปเยอะแล้วมาพูดถึงเรื่องของแก่นสารของมันดีกว่าอย่างแรกเลยที่หนังเล่นได้ดีมากคือเรื่องของการเมืองครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังการเมืองนะเพราะว่ามีการพูดถึงประเด็นชายเป็นใหญ่การปกครองโดยผู้หญิงบาร์บี้แลนด์ต่างๆนานาซึ่งมันเป็นภาพสะท้อนที่น่าสนใจมากๆครับเกี่ยวกับเรื่องของปิตาธิปไตยระบบชายเป็นใหญ่นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยหนังมันก็มีการตั้งคำถามถึงระบบการปกครองอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันฮะซึ่งผมว่ามันเป็นการวิพากษ์สังคมที่น่าสนใจในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับตรงด้านการเมืองในหนังเรื่องนี้คือหนังเนี่ยจริงๆเมสเซจเนี่ยมีทั้งแบบเด็กแล้วก็โตรับได้อะคือผมว่าเด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้เพราะว่าสารที่หนังสื่อมาเนี่ยมันสามารถเก็ตได้ไม่ยากในบางจุดแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณมองลึกลงไปเนี่ยมันก็จะเห็นสารอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับหนังเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการให้คุณค่าเรื่องของคุณค่าในตัวเองเรื่องของคุณค่าของสิ่งต่างๆซึ่งบอกเลยว่าประเด็นพวกนี้เนี่ยทัชใจผมมากๆครับแบบองค์3ที่เขาขยี้นี่คือน้ำตาไหลแอบน้ำตาไหลนะครับเพราะว่ากินใจนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับพาร์ทที่ชอบมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคือหนังเนี่ยผมว่ามันจังหวะในการเล่าบางช่วงเนี่ยมันเร็วเกินไปทำให้เรารู้สึกว่าประเด็นเนี้ยมันน่าจะถูกขยี้ได้มากกว่านี้ถ้ามันทิ้งจังหวะตรงนี้มากกว่านี้ก็เลยจะแบบเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าเฮ้ยประเด็นเนี้ยดีมากๆแต่ว่าเราไม่ค่อยอินกับมันเท่าไหร่เพราะว่าหนังเนี่ยมันเล่าแบบไปเร็วมากๆอาจจะเป็นเพราะว่ามันแมสด้วยแหละทำให้มันต้องการเล่าหลายเรื่องไงแต่เวลามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับมันก็เลยเล่าแบบเร็วมากไปเลยนะฮะก็เลยแบบแอบเสียดายบ้างว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยน่าจะขยายมากกว่านี้นะแต่ก็กลายเป็นว่าประเด็นเนี้ยเล่านะแต่ว่าเร็วๆนะไม่ได้แบบเน้นมากมันไม่ได้แบบทิ้งให้คนดูอยู่กับห่วงอารมณ์ตรงนั้นนะครับมันแบบปุ๊บไปปุ๊บไปเลยก็เลยเสียดายนิดนึงตรงนี้นะครับอย่างต่อมาก็คือตัวละครฝั่งมนุษย์เนี่ยหนังมันไม่ได้เล่าปูมหลังมากเท่าไหร่แต่ว่ามันมีการพูดถึงปูมหลังอยู่นะขยี้ดราม่าเรื่องของประธานบริษัทของเล่นเรื่องของคู่แม่ลูกคู่หนึ่งซึ่งน่าสนใจครับแต่ว่ามันเล่าน้อยมากทำให้พอคอนฟลิกต์ตรงนี้คลี่คลายไปอ่ะมันดูแบบไม่ได้มีอะไรต่อจากนั้นนะครับก็เลยรู้สึกเสียดายนิดนึงแต่หนังเนี่ยไปขยี้ตัวละครนึงที่โอเคน่าสนใจไม่แพ้กันก็เลยพอแทนกันได้อยู่แต่ว่าก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันที่ฝั่งมนุษย์บางตัวละครที่มันมีไดนามิกมากๆแล้วก็มันน่าสนใจมากเนี่ยหนังก็ไม่ได้เล่าต่อไปตรงนั้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับบาร์บี้สรุปง่ายๆโดยรวมบาร์บี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับรูปประติมากรรมเชิงปรัชญารูปทรงฉูดฉาดสีชมพูที่ห่อด้วยกล่องติดตาบาร์บี้มันบันเทิงแวววาวหวือหวาชวนมองแต่ก็มีความล้ำลึกในเวลาเดียวกันแม้ตัวหนังเนี่ยจะโว้กแบบสุดลิ่มทิ่มประตูแต่มันก็ใช้ความโว้กอย่างสร้างสรรค์ครับแล้วก็หยิบเอาความโว้กเนี่ยมาเล่าประเด็นหลักได้อย่างกินใจครับแม้ว่าส่วนตัวผมเนี่ยจะแอบเสียดายที่หลายครั้งหลายช่วงเนี่ยหนังมันไม่ได้แบบลงลึกเข้าที่ควรแล้วก็หลายๆโมเมนต์เนี่ยมันเล่าไวเกินไปหน่อยแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันก็คือหนังดีที่ดูง่ายเรื่องนึงครับพอดูจบแล้วเนี่ยผมเนี่ยอยากจะหาตุ๊กตาบาร์บี้สักตัวมาไว้บนโต๊ะเลยครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้มุมมองของผมต่อตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยเปลี่ยนไปตลอดการครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครแน่นอนครับกลุ่มคนแรกคือแฟนบาร์บี้ที่แบบเล่นบาร์บี้มารู้จักบาร์บี้หลายรุ่นดูการ์ตูนบาร์บี้มาหนังเรื่องนี้เนี่ยคือหนังของคุณครับมันจะมีหลายอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยระลึกถึงบาร์บี้ที่คุณเคยเล่นเคยผ่านตามาแน่นอนครับกลุ่มคนต่อมาคือคนที่อยากหาหนังดูแบบปล่อยจอยคลายเครียดบาร์บี้ก็ดูได้ครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณอยากหาหนังที่ดูแล้วแบบปรัชญามีความอะไรให้คิดมีสาระหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เหมาะกับคุณเหมือนกันครับเพราะว่ามันมีอะไรมากกว่าบาร์บี้ครับบอกเลยว่าลึกล้ำอ่ะอาจพูดได้ว่านี่คือหนังที่เหมาะกับทั้งครอบครัวเลยครับ9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยบาร์บี้ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ